รับไม้ต่ออยู่เบื้องหลังแม้เดินไม่ได้ชีวิตนอกจออู๋ธนากรโบกมือลาวงการทิ้งบทพระเอกขอเป็นตัวแทนของอ๊อฟพงษ์พัฒน์เชื่อว่าเป็นอดีตพระเอกขวัญใจแฟนๆหลายๆคนแม้ตอนนี้จะได้โบกมือลาบทพระเอกมารับบทพ่อบางก็มาทำงานเบื้องหลังจนไม่ได้เห็นหน้าคราตาของหนุ่มคนนี้ผ่านหน้าจอสักเท่าไหร่แต่จะได้เห็นผลงานของเขาผ่านทางหน้าจอแทนนั่นคืออู๋ธนากรนั่นเองอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยอย่างอู๋ธนากรโปสยานนท์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณภาพอย่างมากและมีผลงานมาให้ชมกันเพียบย้อนไปก่อนหน้านี้คุณอู๋กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งในหน้าจอแก้วจากละครช่อง3ที่รับบทเป็นคุณพ่อแสนอบอุ่นก่อนแฟนๆจะไปเปิดว่าจริงๆแล้วคุณอู๋ไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวอู๋ธนากรเคยให้สัมภาษณ์ในรายการชีวิตดีดีอู๋ธนากรความสุขที่พอดีไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องงานในวงการบันเทิงด้วยโดยคุณอู๋เล่าว่าการเป็นนักแสดงไม่ใช่ความฝันสูงสุดของเราเป็นเพียงแค่การที่ใช้เวลาเรียนรู้เหมือนไปโรงเรียนและปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีค่าตอบแทนที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้คราวนี้ถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกับไม่รู้จะไปทางไหนมันว่างเปล่ามันงงผู้กำกับก็ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าในความฝันมันก็เหมือนกับอิ่มกับการเป็นนักแสดงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกและเราเหมือนอยากหาขั้นต่อไปเหมือนไปถึงขั้นสูงสุดแล้วแต่เราอยากก้าวต่อไปแต่ไม่มีทางให้เราไปต่อช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่รู้ที่จะทำอะไรจริงๆนะเราต้องเคารพในสิ่งที่เราทำอยู่ก็ต้องทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดคุณอู๋เล่าต่อว่าเส้นทางผู้กำกับเกิดจากวันหนึ่งได้มาทำงานกับคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้หยิบโอกาสให้และถามว่าอยากทำแนวไหนคุยกันเสร็จก็หยิบบทเสน่ห์นางงิ้วมาให้บอกว่าลองไปดูซิอู๋พี่เขาจะให้กำกับแล้วเราก็กลับไปนั่งอ่านจริงๆมันก็โรแมนติกดราม่าค่อนข้างหนักเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานรูปแบบหนักขนาดนี้แม้จะอยู่ติดกับพี่อ๊อฟในการทำงานดราม่ามาเยอะแต่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรแต่พี่อ๊อฟบอกเราทำได้ได้ศึกษาและทำอย่างเต็มที่จากนั้นมาหลังจากที่พี่อ๊อฟได้ไม่สบายจนต้องเข้ารับการรักษาอย่างเป็นการด่วนก็ได้ส่งไม้ต่อให้น้องรักอย่างหนุ่มอู๋เป็นเหมือนตัวแทนในการทำงานเบื้องหลังแทบทุกอย่างเรียกว่าเป็นมือขวาของพี่อ๊อฟเลยก็ว่าได้พอด้วยความสนิทของทั้งคู่ก็เหมือนแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากความก็สามารถรับรู้ถึงกันได้เรียกว่าเป็นคู่พี่น้องร่วมวงการที่น่ารักมากๆค่ะ